สวัสดีครับวันนี้น้องทิกเกอร์มีอะไรมารีวิวครับขอบคุณครับครับทุกวันนะครับพวกเราก็จะมีของเล่นชิ้นใหม่ๆนะครับมาทำการรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบนี้ทุกๆวันนะครับถ้าไม่อยากพลาดนะครับจะต้องทำอะไรครับกดติดตามครับกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พาวเล่และน้องทิกเกอร์ด้วยนะครับตอนนี้ทิกเกอร์พร้อมจะแกะหรือยังครับพร้อมแล้วครับและเพื่อนๆที่ดูอยู่พร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดและกดแชร์ครับถ้าพร้อมแล้วไปแกะพร้อมๆกันเลยเป็นไงทิกเกอร์ถูกใจไหมครับถูกใจครับรถคันนี้เท่มากๆเลยนะครับสีสันสวยงามด้วยใต้รถมีถ่านไหมทิกเกอร์ดูใต้ท้องก่อนนี่มีถ่านมาด้วยครับทิกเกอร์แกะเลยก่อนเล่นนะครับควรจะต้องชาร์จถ่านก่อนนะครับถ่านที่เขาให้มาในกล่องนะครับเราชาร์จเสร็จแล้วเราก็ไปเล่นได้เดี๋ยวเราจะไปเล่นกันที่สนามปูนนะครับตรงลานกว้างครับที่หน้าอบต.เดี๋ยวตอนนี้นะครับขอเวลาเซตแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามกว้างเลยรอสักครู่ครับมาแล้วครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่สนามกว้างแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปทำการทดลองครับรถบังคับคันเท่ของทิกเกอร์นะครับคันใหม่ครับเขาบอกว่าข้างกล่องระบุว่าความเร็วนะครับได้ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวเราจะทำการทดลองดูซิมันจะแรงขนาดนั้นจริงหรือเปล่าพร้อมไหมทิกเกอร์พร้อมแล้วครับเดี๋ยวไปดูครับความแรงจะเร็วเท่ากับที่เขาระบุข้างกล่องหรือเปล่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับไปเลยทิกเกอร์ลุยแล้วเดี๋ยวเรามาทำการทดลองระยะก่อนลุยน้ำลุยน้ำเลยเหรอใจเย็นเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามันวิ่งได้ไกลแค่ไหนครับสัญญาณคลื่นอ่ะไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถคันนี้จะวิ่งได้ไกลแค่ไหนครับสัญญาณไปแล้วหมดแล้วเหรอประมาณ30เมตรครับ30เมตรสัญญาณหลุดไปแล้วไปทิกเกอร์วิ่งมารอบสุดท้ายแล้วพร้อมจะลุยน้ำยังพร้อมแล้วครับ FC ที่อยากดูทิกเกอร์ลุยน้ำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันมารัวๆเลยนะครับอันใหญ่นะอันใหญ่นะครับเป็นน้ำขังนะครับน้ำที่ขังจากฝนตกนะครับป่ะโอเคถ่านยังเหลือๆครับตอนนี้พร้อมไปแล้วครับโอเคยังพอจะดิฟมีดิฟด้วยมาเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงวิ่งทางตรงยาวไปเลยครับดูน้ำกระจายสวยชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ทิกเกอร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดมารัวๆเลยนะครับคลิปนี้ถ้าใครชอบรถบังคับแบบนี้นะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย